ต่อก็จะพาไปเช็คความพร้อมของการซ้อมละครเวทีพระร่วง The Musical ก่อนที่จะเปิดม่านแสดงจริงในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ค่ะสวัสดีนายท่านนายกรทั้งหลายแหล่วันนี้เสรีสรวนหน้าทับของเราอย่านะกองคุณผู้ชมวันนี้พยายามบิ้วคำให้มันแปลกๆแบบโบราณหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยฮะผมพามาดูการซ้อมการฟิตติ้งละครเวทีเรื่องพระร่วง The Musical แต่เบาๆหน่อยนะเขากำลังซ้อมมันอยู่เข้าใจไหมผมกำลังเข้าใจว่าคุณอานี่ผ่านมาหลากหลายบทบาทมากนะกับละครเวทีนะวันนี้มาเป็นบทบาทไหนครับเป็นพญาเดโชครับพญาดิเป็นหัวหน้าทหารฝั่งหอมนักแก้วครับนักแก้วแก้วก็คล้ายๆเหมือนเป็นเสนาธิการหอมทีหนึ่งเลยก็อยู่ใต้อันเดอร์เขาอันเดอร์ของพี่ไอทีในเรื่องเท่ากับว่าคุณเป็นฝั่งตัวดีตัวร้ายฮะอย่าเรียกว่าร้ายเลยเรียกว่าร้ายเลยครับเราก็มีอุดมการณ์ของฝั่งหอมเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ทำตามจารีตประเพณีของเราเหมือนกันคือจะมีบางท่อนบางตอนที่มาจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ด้วยอันนี้คือแน่นอนว่าเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับจำได้หรือยังครับตอนนี้จำได้แล้วครับขอเดชะกมรเตงอัญญาสีพันทุมสุริยะวงศ์เทวราชาอันนี้คือเป็นคำสรรเสริญของคิงของเราเรื่องชุดบ้างดีกว่าพี่อาพี่ตีฮะครับวันนี้วันแรกที่ได้ใส่เป็นยังไงบ้างก็ดีครับดูตัวนี้เกรงมากเลยต้องขมแมวนิดนึงเพิ่งกินข้าวมาอันนี้มันใหญ่มันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือว่าเอวมันลอยพี่จริงๆมันเป็นแบบนี้จริงเหรอแต่ว่าพี่ตีบอกว่ามันสั้นไปของจริงว่ามันเน้นไปอย่างประเด็นของจริงอาจจะต้องขยายสไตลิสต์ของเรานะแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อเทครับพี่เท่มากเลยแบบชุดของเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายแล้วใช่ครับของที่อยู่บนตัวพี่วิทย์นิดนึงครับอ๋อของพี่วิทย์นี่ก็คือเป็นการแต่งกายแบบของครับซึ่งลักษณะเด่นของของก็คือลักษณะของหมวกชีโบเนี่ยครับชีโบใช่หมวกชีโบหรือเสื้อเนี่ยแหละครับที่คนไทยเขาจะรู้จักว่าเสื้อก็จะมีกำไลมีรัดต้นแขนมีท่าเป็นทหารครับนี่คือยศเหรอฮะใช่ครับเป็นบอกตำแหน่งว่าแบบเครื่องเยอะเครื่องน้อยประมาณไหนครับกว่าจะได้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงยากลำบากยังไงบ้างต้องบอกว่าเรารีเสิร์ชเกือบจะ1ปีเต็มๆอ่ะครับข้อมูลก่อนที่จะมาทําก็คือดูจากหนังสือประวัติศาสตร์ลงสถานที่จริงให้แบบนักวิชาการที่รู้จริงอ่ะมาบอกข้อมูลว่าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของยุคนั้นเป็นยังไงแล้วก็อะแดปต์ใส่ creativity เข้าไปให้มันเป็นละครเวทีเข้ามากขึ้นละครเวทีเรื่องพระร่วง The Musical จะขาดพระร่วงไม่ได้อยู่นี่ครับพระร่วงสวัสดีครับพี่ท็อปครับจะร่วงแล้วฮะครับตอนนี้จะร่วงแล้วครับผมขออนุญาตนะจับไว้ด้วยเป็นครั้งแรกป่ะที่เล่นละครเป็นครั้งแรกเลยครับเกรงแน่นอนโอ้เกรงพอผมไม่มีประสบการณ์ในการมูฟเมนต์อะไรพวกเนี้ยคือค่อนข้างยากเห็นว่าต้องให้ใบเฟิร์นมาช่วยโค้ชชิ่งให้ด้วยเหรอคือก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราปรึกษาเขามากกว่าในเรื่องของเทคนิคหรือการตีความอะไรเงี้ยฮะทรงเป็นหลักยึดไว้ในดวงจิตถ้าทรงคิดทรงทำให้ได้เห็นว่าชีวิตต้องก้าวไปอย่างที่เป็นพอเพียงนั้นทรงเน้นเป็นสำคัญ My Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก